ซาร่าโต้ย่องลองชุดเจ้าสาวเตรียมตัวแต่งงานเงียบลั่นทุกวันโฟกัสแค่งานกับลูกบันเทิงวันที่5ตุลาคม2567 11นาฬิกา18นาทีมีข่าวลือกันว่าแอบย่องไปลองชุดเจ้าสาวเพื่อเตรียมตัวแต่งงานแบบเงียบๆสำหรับนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินีที่ล่าสุดบินขึ้นมาจากภูเก็ตเพื่อร่วมเดินแบบในงานแฟชั่นโชว์คอลเลกชันจากแบรนด์ VARANDA น้องใหม่วงการแฟชั่นที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานี่เองในงาน Bangkok International Fashion Week 2024 BIFW 2024หลังจบแฟชั่นโชว์ซาร่าได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงข่าวลือเรื่องซุ่มเงียบเตรียมตัวแต่งงานโยซาร่าเผยว่าห่างงานเดินแบบไปนานไหมเพิ่งไปเดินงานเพชรมาแต่งงานลักษณะนี้เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ไทยเราก็ภูมิใจมากเหมือนคัมแบ็คหลักกันก็ต้องงัดสนิมนิดนึงซ้อมฉ่ำกังวลหรือเปล่าก็ตื่นเต้นไม่ได้อยู่บนเวทีนานก็คิดถึงวันเก่าๆวนไปวนมากลัวลื่นด้วยลดกังวลยังไงก็เดินไปเดินมาก็บอกในใจฉันสวยฉันจึ้งก็บูสต์เอเนอร์จี้เราเองว่าเราสวยไงตอนเกินโฟกัสตรงไหนไม่นะเดินไปฉันจึ้งฉันสวยในหัวมีแค่นี้ห่างไปนานเป็นยังไงบ้างเราก็อายุมากขึ้นก็เห็นเด็กรุ่นใหม่เขาหุ่นดีกันเนอะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะไม่ใช่กลับไปแล้วปล่อยตัวไม่ได้แล้วนะแล้วเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เราด้วยเราก็อยากดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ค่ะเด็กๆ เริ่มโตกันแล้วตัวเล็กบางเล็กอยู่ความเป็นแม่ของเรามันเรื่อยๆนะแต่ละขั้นของลูกเรายังมีปัญหาอยู่ปล่อยได้ไม่สุดมาทำงานรอบนี้ลูกว่ายังไงบนชำทีแรกจะมา2อาทิตย์ทีนี้มีงานต่อก็อยู่ยาวเขาบ่นทำไมหมามีต้องโกหกไม่ได้โกหกมีงานต่อเลยยังกลับไม่ได้เด็กๆ เขาเป็นยังไงกันบ้างคนโตเขาเป็นหนุ่มเขาก็ปลีกวิเวกเริ่มไม่อยากอยู่ในโซเชียลแม่เริ่มมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงส่วนคนเล็กก็แก่นแสบอยากจะเต้นอยากจะโชว์อยากจะไลฟ์นั่นนี่ร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนทุกวันมีฟิลซ้อมเป็นพี่ลิซ่าตอนโตยังกอดยังหอมได้อยู่ใช่ไหมยังให้กอดให้หอมอยู่มีอ้อนอยู่แต่ก่อนเราเอาเขาลง IG Facebook บ่อยๆแต่ตอนนี้เขาอยากอยู่โลกส่วนตัวมีมุมอายตอนไปส่งโรงเรียนก็ดึงมาหอมเขาก็อายนะเริ่มโตลูกจะเริ่มห่างเราไม่กลัวทุกวันนี้เขาก็นอนกับเรานอนติดกัน3คนยังไม่แยกห้องนอนเวลานอนเขาตีกันแย่งแม่ของฉันคนโตเขาบอกเขาเกิดก่อนนะคนเล็กเขาเถียงว่าเขาเกิดก่อนก็แย่งกันกอดคนละฝั่งก่อนจะนอนเหนื่อยอยู่นะค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้นคนโตเราออกคนละครึ่งกับคุณพ่อเขาคนเล็กเรานี่สิเต็มเหนียวเลยค่าใช้จ่ายเยอะนะคะลูก2คนหรือจะมีคนที่3ถึง4ดีหัวเราะเขาอยากมีน้องเหรอเขาชอบบอกว่าอยากมีแต่เธอ2คนก็ดื้ออยู่นะลูกหัวเราะก็ปวดหัวอยู่นะลูกจริงๆก็อยากมีคนที่3ถึง4ใช่ไหมจริงๆในชีวิตตั้งใจไว้ว่าอยากมีลูกแค่2คนแต่พอตอนนี้เด็กๆ เขาเหมือนรีเควสเขาบอกว่าอยากให้แม่มีลูก 6-7 คนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ลูกเข้าโรงพยาบาลไม่ไหวแพงนะลูกหัวเราะมีข่าวลือไปลองชุดเจ้าสาวเตรียมแต่งงานเงียบชุดนี้นี่แหละชุดแต่งงานไม่มีลองชุดจากแบรนด์วารันดานี่แหละตอนแรกเห็นข่าวยังอุ๊ยอยู่นะ
แต่อุ๊ยสนุกดีมีคนทักมาถามเยอะอะไรยังไงไปซุ่มมีที่ไหนจะไปแต่งงานแล้วเหรอเราก็บอกไม่ให้เราทำงานบ้างแหมจะให้เราแต่งงานทุกปีเลยนะหัวใจก็เลยยังว่างจริงๆๆหัวเราะเราก็โฟกัสเรื่องงานกับลูกเป็นหลักแหละเรื่องความรักให้ไหลไปตามธรรมชาติคนมันสวยไงหัวเราะแต่เอาจริงๆโฟกัสแค่งานกับลูกเลยนายกรัฐมนตรีห่วงน้ำท่วมเชียงใหม่สั่งเร่งช่วยเหลือประชาชนสัตว์จับตาสถานการณ์ต่อเนื่องการเมืองวันที่5ตุลาคม2567 15:32 น.นายกรัฐมนตรีห่วงน้ำท่วมเชียงใหม่สั่งเร่งช่วยเหลือประชาชนและสัตว์จัดเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ดูแลใกล้ชิดจับตาสถานการณ์ต่อเนื่องโดยเฉพาะใน24ชั่วโมงข้างหน้าเมื่อวันที่5ตุลาคม2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความผ่าน X หรือ Twitter ถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่ด้วยความเป็นห่วงและได้รับรายงานอย่างต่อเนื่องนะคะเบื้องต้นได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสัตว์โดยด่วนเวลา 13:00 น.ดิฉันได้รับแจ้งว่าขณะนี้น้ำกลับลงลำน้ำแม่แตงแล้วก่อนหน้านี้มีการลำเลียงช้างขึ้นที่สูงแต่เมื่อระดับน้ำเริ่มลดแล้วไม่มีช้างที่แช่น้ำจึงปรับแผนไม่ต้องเคลื่อนย้ายสัตว์และได้จัดเตรียมยารวมถึงให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ทุกคนกลับมาอยู่ในภาวะปกติโดยเร็วและให้ทุกหน่วยงานเฝ้าจับตาสถานการณ์ต่อเนื่องโดยเฉพาะใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้สำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อที่นี่ค่ะ1567จัดประดับดอกไม้ห้องเรียนครูจอยพิมพ์ทองติดรูปเขียนข้อความอาลัยข่าวด่วนวันที่5ตุลาคม2567 15:28 น.จัดประดับดอกไม้ในห้องเรียนครูจอยพิมพ์ทองติดรูปครูถ่ายกับนักเรียนเขียนข้อความไว้อาลัยบนกระดานพ่อนั่งเฝ้าตั้งแต่เช้าวันที่5ตุลาคม2567ที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาเกิดเหตุไฟไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน23รายซึ่งคืนนี้จะเป็นการสวดพระอภิธรรมคืนที่3ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่8ตุลาคมนี้เวลา 11:00 น.ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีประชาชนและญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาภายในงานเพื่อทำบุญในช่วงเวลา 11:00 น.จัดประดับดอกไม้ในห้องเรียนครูจอยพิมพ์ทองติดรูปครูถ่ายกับนักเรียนเขียนข้อความไว้อาลัยบนกระดานพ่อนั่งเฝ้าตั้งแต่เช้าโดยภายในห้องชั้นประถมศึกษาปีที่3นั้นซึ่งเป็นห้องเรียนที่นางสาวพิมพ์ทองสมบัติหรือครูจอยเป็นคุณครูประจำชั้นนักเรียนและครอบครัวได้ร่วมกันประดับตกแต่งช่อดอกไม้และพร้อมปักรูปภาพในอริยบทต่างๆของคุณครูจอยที่ได้ถ่ายไว้กับเด็กนักเรียนประจำชั้นเรียนเพื่อความอาลัยถึงทุกคนที่เสียชีวิต
่านข่าวครูจอยพิมพ์ทองกลับโรงเรียนแล้วน้ำตาท่วมขบวนที่2เคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตรถบัสมาถึงอ่านข่าวป้างงแม่น้องปูอัดไม่เคยเลี้ยงดูโผล่รับเงินเยียวยา 1.2 ล้านทิ้งให้พ่อเลี้ยงตั้งแต่7เดือนนอกจากนี้ยังมีการเขียนข้อความใส่กระดาษโน้ตเพื่อแสดงความอาลัยกับการจากไปติดไว้บนกระดานภายในห้องเรียนดังกล่าวอีกด้วยซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพ่อของครูจอยได้มานั่งเฝ้าและนั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในห้องเรียนชั้นป.0.3 ห้องนี้ตั้งแต่เช้า